ธรรมเฮบรูบทที่4ข้อที่12ได้ทรงกล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระธรรมของพระเจ้าประกอบด้วยชีวิตและฤทธิ์เดชคมกว่าดาบสองคมทุกดวงแทงซอดถึงจิตใจและวิญญาณตลอดทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกติดต่อกันจึงสังเกตหู้ความคิดและความมุ่งหมายในใจได้